วันจันทร์ได้ไพ่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนั่นคือชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีเกณฑ์วางแผนเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนแปลงการเดินทางการวางแผนทุกรูปแบบเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนครับคุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหรือเป็นการย้ายแบบงานเดิมเปลี่ยนที่ปรับตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกรูปแบบนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะในเรื่องการวางแผนในเรื่องการบริหารเงินในเรื่องการซื้อมาขายไปหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการวางแผนซื้อหาซื้อขายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับชาววันจันทร์นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักมันก็เป็นลักษณะเหมือนการงานที่ต้องได้ช่วยเหลือกันหรืออีกด้านนึงก็คือคุณจะมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะอยู่ใกล้กันหรือจะอยู่ห่างกันหรือไม่ก็มีความห่างเหินในเรื่องความรักอาจจะมีการห่างกันในเรื่องงานวิถีชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะครับถ้าเป็นในเรื่องการเมืองก็มีเกณฑ์โยกย้ายผู้นำเป็นไงบ้างคะใช่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์โยกย้ายแน่นอนสำหรับท่านอะไรล่ะเขาเรียกว่าสมาชิกผู้นำในด้านเกี่ยวกับการเมืองก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้เกิดขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือชาววันจันทร์โอเคเหมือนมีความลังเลอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์